สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TTB Monthly Triple A รายการที่จะมาอัปเดตพอร์ตการลงทุน Triple A พอร์ตของเราซึ่งเป็นโมเดลที่ทีมกลยุทธ์ของเราจัดพอร์ตให้เป็นตัวอย่างให้กับนักลงทุนมีทั้งหมด5โมเดลมาพร้อมกับการอัปเดตมุมมองกลยุทธ์ประจำเดือนด้วยเช่นกันไปกับหญิงปราถนาจันทนสกุลวงศ์และทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง3ท่านพี่มิกอภิวัฒน์ณประธานสุขพี่ภูภูริพัฒน์ละเอียดธนกิจและพี่ท็อปกัมปนาทโอมฤทธิ์สวัสดีค่ะพี่มิกพี่ภูพี่ท็อปสวัสดีครับน้องหญิงครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องหญิงค่ะก็วันนี้จะมาพบกับทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง3ท่านเลยนะคะพี่มิกก็จะมาอัปเดตเรื่องของกลุ่ม Developed Market นะคะพี่ภูก็จะเป็น Emerging Market แล้วก็พี่ท็อปก็จะเป็นหุ้นไทยนั่นเองนะคะซึ่งธีมของเดือนนี้นะคะก็คือ Santa Rally กลับมาเยือนอย่าลืมเลือนการลงทุนแสดงว่าทีมกลยุทธ์ของเรามีมุมมองเชิงบวกกับเดือนนี้แน่นอนนะคะก็เดี๋ยวอเจนดาของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด3อเจนดานะคะก็คือMarket Summary แล้วก็ดูเรื่องของพอร์ตการลงทุน Triple A พอร์ตของเราที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็น Market Outlook แล้วก็กลยุทธ์การลงทุนประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็เป็นโมเดล Triple A พอร์ตของเรานะคะว่ามีการจัดพอร์ตยังไงประจำเดือนธันวาคมนี้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งอเจนดาแรกนะคะก็เชิญทางพี่มิกก่อนเลยนะคะมาอัปเดต market summary นะคะว่ามุมมองตลาดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็พอร์ตโฟลิโอของเรา Triple A พอร์ตของเรานะคะมี performance ยังไงบ้างเชิญพี่มิกเลยค่ะครับคุณหญิงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เช่นเดิมนะครับในวาระแรกเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าโดยสรุปแล้วการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเดือนพอย้อนที่ผ่านมามันเป็นเช่นไรแล้วก็พอร์ตทีเอของเราเป็นอย่างไรนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนพอย้อนที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างเป็นตามเราคาดการใช่ไหมครับคุณหญิงเพราะว่าถ้าเกิดท่านดูในรูปด้านนี้รูปนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าแท่งสีน้ำเงินที่เป็นแสดงถึงผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆในเดือนพอย้อนเนี่ยมันมีการปรับขึ้นกันแทบจะทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในฝั่งของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดพันธบัตรนะครับอันเนื่องมาจากหนึ่งเพราะว่าสงครามอิสราเอลฮามาสเนี่ยก็ไม่ได้มีการขยายไปวงกว้างตามที่เราคาดการใช่ไหมครับสองท่าทีของเฟดในการประชุมต้นเดือนพอยอที่ผ่านมาคุณโพเวลก็ไม่ได้มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้นนะครับแล้วก็สามตัวเงินเฟ้อในประเทศหลักเนี่ยยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตามที่เราคาดการเช่นเดียวกันนะครับมันเลยส่งผลให้บอลยูปรับตัวลงตามพันธบัตรราคาก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมารวมทั้งแล้วก็ส่งผลให้ตัวราคาของตลาดหุ้นโดยเฉพาะในฝั่งของ Developed Market เนี่ยมันมีการฟื้นตัวได้อย่างงดงามนะครับทั้งนี้มันมีเพียงแค่ตลาดหุ้นบางตลาดเท่านั้นเองที่มันอาจจะไม่ได้ฟื้นตัวอย่างงดงามอย่างที่กล่าวไปก็คือแน่นอนว่าเป็นเจ้าเดิมฮะก็คือตลาดหุ้นจีนแอนด์ไทยของเรานั่นเองนะครับเพราะว่านี้มีปัจจัยภายในเข้ามากระทบนะฮะอย่างจีนเองความกังวลในเรื่องของภาคอสังหาก็ยังคงอยู่และรวมทั้งล่าสุดเนี่ยตัวเงินเฟ้อจีนก็ออกมาติดลบใช่ไหมครับเลยทำให้นักลงทุนเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนในอนาคตต่อไปนะครับส่วนไทยของเราเองก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้มีแฟกเตอร์อะไรใหม่ๆจากในประเทศของเรานะครับก็คือคนเองก็ยังต้องติดตามการออกนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลต่อไปว่าสุดท้ายแล้วมันจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากเพียงใดนะฮะเลยจึงทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอาจจะค่อนข้างผันผวนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการจัดสรรสินทรัพย์การลงทุนเนี่ยเราเองก็จะคงมุมมองเดิมครับขอให้เรามีการกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งจะดีกว่าการที่เราลงทุนโดยในตลาดหุ้นไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับค่ะทีนี้คำถามต่อไปก็คือเดือนพอยอตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างงดงามแบบนี้เนี่ยแล้วเดือนธันวามันจะเป็นเช่นไรต่อไปใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวถ้าอดใจรอนิดเดียวเรามีเฉลยให้ในวาระถัดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในหน้าถัดไปเนี่ยเรามาดู performance ของทางด้านTriple A ก่อนนะครับต้องบอกว่าTriple A ของเราเนี่ยโดยรวมแล้ว performance นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับในภาพนี้เลยฮะจากที่เราเคยประมาณกันว่าไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีสุดของปีนี้ใช่ไหมครับเพราะเส้นกราฟพุ่งขึ้นมาสุดท้ายแล้วณตอนนี้เองณสิ้นเดือนพอย้อนได้ผ่านมาเราต้องบอกว่ามันเป็นไปตามที่เราคาดการณ์จริงๆเพราะดัชนีตลาดหุ้นโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 9% เลยทีเดียวในไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับซึ่งมันมาจากอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในหน้าถัดไปนะครับต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างงดงามของพวกหุ้นกลุ่ม Big Tech สหรัฐนั่นเองนะครับอันนี้มาจากในเมื่อเฟดเข้มงวดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสหรัฐก็ย่อมมีแนวโน้มที่จะ
ที่เข้าสู่ห้องประชุมนะครับประกอบกับธีมเรื่องของ generative AI เนี่ยมันกลับบูมอีกครั้งหนึ่งจากการที่ทางด้าน Open AI ที่เขาเป็นคนสร้างตัว ChatGPT เนี่ยเขาก็ได้มีการออกตัว ChatGPT เวอร์ชันใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น GPT 4 Turbo เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เองมันก็เลยทำให้มีฟันโฟลว์เนี่ยไหลกลับเข้ามาลงทุนในหุ้นกลุ่ม Big Tech ของสหรัฐอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้พอร์ต Triple A ของเราที่เรายังคงมีการเน้นกลางทุนในกลุ่ม Big Tech สหรัฐผ่านกองทุนไม่ว่าจะเป็นทั้ง TBESG Core ที BUS Blue Chip และ ESUS Tech เนี่ยยังสามารถที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ performance ของ Triple A ของเราในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาถ้าดูในตารางทางด้านซ้ายล่างนะครับท่านจะเห็นว่าโอ้แต่ละพอร์ตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างงดงามทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของ Triple A 5ที่ลงทุนในตลาดหุ้น 100% จากที่Triple A 5ปรับตัวลดลงประมาณ 4% ในเดือนตุลาคมแต่พอเข้ามาถึงเดือนพฤศจิกายนปุ๊บปรับเพิ่มขึ้นมา 6% ทีเดียวนะฮะก็เลยทำให้ในแง่ของ Yield ตอนนี้เนี่ยพอร์ต Triple A 5ของเราได้ performance อยู่ที่ประมาณ 5% กว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนของTriple A 1เป็นยังไงที่ลงทุนในตราสารหนี้ล้วนเราก็ต้องบอกว่าเฟอร์มาของ Triple A 1เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้เป็นอย่างดีในเดือนพ.ย.ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอันเนื่องมาจากการที่ตัวบอนด์ยิวในตลาดมีการปรับตัวลงโดยเฉพาะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยที่ตอนแรกบอนด์ยิว10ปีพุ่งขึ้นไปถึงระดับ 5% แต่ตอนนี้ปรับตัวลงมาเหลือแค่ประมาณ 4.2% แล้วนะครับเลยทำให้พอร์ต Triple A 1ของเราเนี่ยในแง่ของ Yield เพอร์ฟอร์มานซ์กลับมาเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ50 basis point แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่าภาพแบบนี้เนี่ยเราคิดว่ามันยังคงอยู่ต่อไปในเดือนธันวาคมนี้เองนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าพอร์ตของเราก็เขียวชะอุ่มกันทั่วหน้านะคะก็ขอให้ปิดปีอย่างสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับอเจนดาถัดไปค่ะก็คือเป็นตัวของกลยุทธ์การลงทุนนะคะก็เริ่มจากพี่นิกก่อนก็คือกลุ่ม Develop Market นะคะพี่นิกมองยังไงบ้างคะแน่นอนคุณหญิงก็สืบเนื่องจากที่เราเวียนไปในช่วงแรกเมื่อกี้แล้วใช่ไหมครับว่าเดือนธันวาเนี่ยมันตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านดูในภาพนี้ท่านจะเห็นว่าณตอนนี้นะตลาดดัชนีตลาดหุ้นโดยเฉพาะในฝั่งของ Developed Market ที่สะท้อนอยู่ในตัวเส้นกราฟสีน้ำเงินด้านบนนะครับมันปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับสูงสุดในรอบ1ปีที่ผ่านมาแล้วนะฮะและคำถามต่อไปแล้วเดือนธันวาเนี่ยมันจะคงปรับตัวขึ้นต่อไปได้หรอเพราะว่าตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงขนาดนี้มากเหลือเกินนะครับซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าโดยสถิติเนี่ยหากท่านดูในตัวบาร์ชาร์ทด้านล่างนะครับในช่วง10ปีย้อนหลังที่ผ่านมาโอเคไม่นับรวมถึงปีโควิดแล้วก็ปี2022ที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นในสถานการณ์ปกติเดือนธันวามักจะเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นแทบทั่วโลกเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็มองว่าภาพนี้ยังคงอยู่ในปี2023นี้ซึ่งต่างจากปีในปี2022เนี่ยที่กลายเป็นว่าเดือนธันวาเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นตกเยอะซึ่งส่วนหนึ่งอ่ะมันมาจากการที่เดือนธันวาหุ้นมันตกมาตลอดทั้งปีใช่ไหมคุณหญิงเพราะฉะนั้นพอใกล้ปิดสิ้นปีปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีโฟลว์การขายหุ้นที่ขาดทุนเพื่อที่จะรับรู้ผลขาดทุนนำไปสู่การลดตัวรายได้ที่จะต้องนำมาเสียภาษีนั่นเองนะครับมันจึงเป็นโมเมนตัมที่ก่อให้เกิดแรงขายหุ้นที่มันขาดทุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยแล้วไปกดให้ตลาดหุ้นโลกมีการปรับตัวลงแต่ปีนี้ภาพก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วซึ่งเรามองว่าปีนี้ซานต้าแรลลี่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งและเราก็คาดหวังว่าเราจะได้พบกับซานต้าแทนที่ซาตานในช่วงที่เหลือของปีในปี2023นี้นะครับอันนี้มาจาก3ปัจจัยบวกหลักเลยในหน้าถัดไปประเด็นแรกเลยก็คือแน่นอนว่าเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางน่าจะเป็นเพราะว่าในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยต้องบอกว่าธนาคารกลางประเทศหลักอ่ะมากันอย่างพร้อมเพรียงเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Fed ECB BOE แล้วก็ SNB นะครับซึ่งทั้งท่านก็ไม่ต้องห่วงฮะเพราะเรามองว่าธนาคารกลางดังกล่าวทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มที่จะ1คงอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็2มีท่าทีที่ไม่เข้มงวดมากขึ้นแล้วนะฮะอันนี้มาจากอะไรแน่นอนเลยประเด็นแรกถ้าดูรูปด้านซ้ายก็คือเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อนะครับถ้าท่านเห็นรูปด้านซ้ายเนี่ยผมว่าทุกท่านก็คงจะเบาใจแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตัวเงินเฟ้อในประเทศหลักไม่ว่าจะเป็นทั้งในสหรัฐก็ยุโรปเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่น่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเงินเฟ้อยุโรปในแง่ของยูโรเนี่ยปรับตัวลงมา
เร็วกว่าตลาดหุ้นสหรัฐเสียอีกณตอนนี้ล่าสุดตัวเลขเงินเฟ้อยุโรปในแง่เยนเนี่ยปรับตัวลงมาถึงแค่ระดับ 2.4% แล้วนะครับคือแทบจะใกล้เคียงกับทาร์เก็ตของ ECB ที่ 2% แล้วนะฮะแล้วแนวโน้มต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ยังคงมองว่าเงินเฟ้อในประเทศหลักทั้งสหรัฐกับยุโรปยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันเนื่องมาจากประเด็นแรกเลยก็คือราคาพลังงานในตลาดโลกเนี่ยที่มันคงจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำฟื้นตัวได้ยากนะฮะถ้าเกิดท่านดูในรูปด้านขวาล่างท่านจะเห็นว่าตัวเส้นกราฟที่แสดงถึงตัวราคาน้ำมันดิบรวมทั้งตัวราคาน้ำมันเบนซินเนี่ยมันปรับตัวอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะแม้ว่า OPEC Plus เนี่ยจะมีข่าวออกมาเป็นระยะว่าเขาพยายามที่จะลดกำลังการผลิตเพื่อดึงราคาให้มันขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ขึ้นนั่นเป็นเพราะดีมานด์มันชะลอตัวมากกว่าซัพพลายดีมานด์ที่ชะลอตัวมาจากไหนก็มาจากทางด้านฝั่งของจีนนั่นเองที่เพราะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยโอ้ดูแล้วทุกวันทุกวันนี่คือแนวโน้มที่เศรษฐกิจจีนจะฟื้นตัวเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากในระยะอันใกล้นี้นะครับดังนั้นในเมื่อเศรษฐกิจยังไม่มามันย่อมทำให้ตัวการปรับตัวลงของดีมานด์เนี่ยมันไปหักล้างผลของการที่ซัพพลายลดลงจนนำไปสู่การปรับตัวลงของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องเองนะแล้วเงินเฟ้อมันจะกลับมาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างไรใช่ไหมครับส่วนหน้าถัดไปนอกจากเรื่องของราคาพลังงานแล้วเนี่ยในส่วนของในส่วนประกอบเงินเฟ้อที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือตัวค่าเช่าที่เป็นตัวส่วนประกอบสำคัญของเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยมันก็ยังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งอันเนื่องมาจากการที่ณปัจจุบันเนี่ยตัว mortgage rate หรือเขาเรียกว่าอัตราดอกเบี้ย mortgage ที่ใช้ในการกู้ยืมในการซื้อบ้านเนี่ยมันมีการปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะฮะตรงเนี้ยเราจึงมองว่ามันเป็นสัญญาณที่มันจะส่งผลให้คนเนี่ยอาจจะทยอยลดการเช่าการเช่าบ้านหรือเช่าอพาร์ตเมนต์แล้วกลับไปซื้อบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้เองอันนี้เป็นฝั่งของ supply เนาะนอกจากนี้ในฝั่งของทางด้านดีมานด์เนี่ยเราก็มองว่าปรากฏการณ์เงินเฟ้อจากทางด้านฝั่งของดีมานด์เนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับคือผมเข้าใจว่าในบางสำนักเนี่ยเขามองว่าโดยรวมแล้วบางทีการบริโภคของสหรัฐอาจจะไม่ได้ปรับตัวลงแรงใช่ไหมครับคือถึงแม้ว่าโอเคในเรื่องของตัวค่าจ้างแรงงานเนี่ยอาจจะค่อยชะลอตัวลงแต่บางสำนักเขามองว่าเวลเอฟเฟกต์ของประชาชนในสหรัฐเนี่ยมันอาจจะยังเยอะอยู่นะอันเนื่องมาจากการที่ตัวราคาบ้านเนี่ยมันอยู่ระดับสูงนะครับแต่เราจะประเด็นนี้เนี่ยเราต้องขอคุยกันนิดหนึ่งซึ่งถ้าเกิดท่านดูในรูปด้านขวานะครับเราจะบอกว่าสิ่งที่ภาพที่มันเคยเกิดขึ้นในช่วงก่อนวิกฤตไครซิสปี2008ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวดัชนีราคาบ้านที่สะท้อนอยู่ในตัวเส้นสีดำเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นตามจำนวนยอดขายบ้านใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นที่สะท้อนอยู่ในตัวเส้นสีน้ำเงินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่ราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ยอดขายบ้านใหม่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันแสดงเห็นว่าเวลเอฟเฟกต์ของคนในสหรัฐเนี่ยมันยังคงดีอยู่เพราะคนยังสามารถที่จะมีบ้านที่ราคาสูงแล้วก็สามารถนำไปขายในตลาดได้นะครับแต่ว่าภาพปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดท่านดูในรูปขวาเสื้อทำเป็นตัวไฮไลท์สีส้มไว้นะครับท่านจะเห็นว่าภาพในปี2023นี้เนี่ยมันไม่เหมือนกับในช่วงปี2008เป็นช่วงก่อนปี2008ที่ผ่านมานะฮะภาพอ่ะคือราคาบ้านมันเพิ่มขึ้นมันยังคงเพิ่มขึ้นสูงอยู่ก็จริงแต่ยอดขายบ้านใหม่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยมันมีแนวโน้มปรับตัวลงตามมาร์เก็ตเรทในตลาดที่มันอยู่ในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าคนยังมีเวลเอฟเฟคสูงอยู่จากราคาบ้านที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่เพราะมันเป็นแค่ราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นแต่เขาไม่สามารถที่จะนำไปขายในตลาดได้นั่นเองนะครับดังนั้นโดยรวมเนี่ยสุดสั้นๆก็คือเรามองว่าเวลของประชาชนในสหรัฐเนี่ยมันยังคงมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องอันจะนำไปสู่การบริโภคที่ลดลงและทำให้เงินเฟ้อทางด้านการบริโภคเนี่ยมันปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับจึงมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงมองว่าตัวเงินเฟ้อในประเทศหลักเนี่ยมันยังคงมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องอยู่นั่นเองนะฮะค่ะอันนี้ก็เป็นเงินเฟ้อเนาะที่เป็น CPI ถูกไหมคะพี่มิ้นแต่ว่าของ Fed เองเนี่ยเขาก็จะมอง Core PCE นะคะแล้วก็ Non Farm Payrolls ด้วยพี่มิ้นมองยังไงบ้างคะกับ2ตัวเลขครับซึ่งตรงเนี้ยคือตัวเงินเฟ้อนะคุณหญิงเราต้องเรียนว่าเรามองว่าทั้งตัวเงินเฟ้อในแง่ของทั่วไปพื้นฐานเนี่ยมันจะมีแนวโน้มปรับตัวลงเนาะใช่มั้ยครับว่าพื้นตัวเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าปรับตัวลงตามราคาน้ำมันใช่มั้ยครับส่วนตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการปรับตัวลงตามค่าเช่าที่ลดลงนะฮะซึ่งดังนั้น
เมื่อเงินเฟ้อมันมีชะลอตัวลงอย่างนี้เนี่ยเราก็มองว่ามันเป็นหนึ่งในคอนดิชันที่มันจะทำให้เฟดอย่างน้อยเนี่ยเขาคงตัดสินใจไม่ยากที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้นะครับประกอบกับในเรื่องของภาคการจ้างงานรูปเนี้ยเรานำมาแสดงให้กับทุกท่านเห็นซึ่งเราอยากจะบอกว่าการที่เฟดจะตัดสินใจคงหรือลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยเขามักจะดู2เองอินดิเคเตอร์หลักๆก็คือ1เรื่องของตัวภาคการตัวการจ้างงานหรือตัว non farm payroll ใช่มั้ยครับแล้วก็2ตัวอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานหรือที่เราเรียกกันว่าตัว core PCE นะฮะซึ่งในอดีตท่านจะเห็นว่าตัว Fed Fund Rate ที่สะท้อนอยู่ในตัวเส้นประสีน้ำเงินเนี่ยมันจะมีการทรงตัวจนถึงปรับตัวลงเมื่อมันเข้าสู่2เงื่อนไขก็คือ1ผลเขาเรียกว่า การจ้างงานในรอบ12เดือนตัว non farm payroll ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการรอตัวลงจนถึงแนวติดลบนี่คือ1นะครับแล้วก็2ตัวเลข core PCE เนี่ยมันมีแนวโน้มปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับดังที่ท่านจะเห็นในแถบสีเขียวในแต่ละแถบเนี่ยท่านจะเห็นชัดเจนเลยว่าตัวเส้นแปดสีน้ำเงินมันปรับตัวลงเมื่อเส้นสีส้มปรับมาติดลบและเส้นสีดำมันมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งภาพณปัจจุบันเนี่ยหากท่านดูรูปในด้านขวาสุดเนี่ยท่านจะเห็นว่าถ้าในปัจจุบันนี้มันใกล้เคียงกับเงื่อนไขที่เรากล่าวไปเมื่อกี้แล้วก็คือตัวเส้นสีส้มที่เป็นผลรวมของนอร์ฟาร์มเพโร12เดือนเนี่ยมันทยอยปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าท่านจะเห็นว่าตัวนอร์ฟาร์มเพโรที่ประกาศมาล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดซ้ำรวมกันทั้งเดือนเนี่ยเทรนด์มันคือเป็นเทรนด์ขาลงนะครับซึ่งและประกอบกับในเส้นสีดำที่เป็นเส้นสีดำที่เป็นตัว Core PCE เนี่ยตอนนี้ก็มีการชะลอตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 4% ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเมื่อ2ปัจจัยนี้มันมีการชะลอตัวลงมาพร้อมกันเนี่ยมันเป็นคอนดิชั่นนึงที่ทำให้เฟดอ่ะสามารถที่จะตัดสินใจคงกับอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้นะฮะแต่ถามว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยตามตลาดคาดหรือไม่เนี่ยเรายังตัดสินตอนนี้ไม่ได้เราต้องมาติดตามดูกันอีกครั้งนึงว่า2อินดิเคเตอร์ดังกล่าวเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลงจนทำให้ปรับตัวลงจนแบบถึงจุดที่เรากล่าวไปเมื่อกี้อย่างก็คือ Non-Farm Payroll 32เดือนติดลบและ Core PCE ต่ำกว่า 2% นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็สบายใจได้ว่าเฟดเองก็คงจะไม่มีการกลับขึ้นหรือขึ้นกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็มองว่ามันก็เป็นคอนดิชันที่ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วที่จะให้ตลาดเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปได้จนถึงสิ้นปีนี้นะครับแต่ทั้งนี้อีกภาพนึงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะบอกก็คือแน่นอนว่าตัวดอกเบี้ยเนี่ยคิดว่าเฟดเองคงไม่เซอร์ไพรส์ตลาดคงจะคงดอกเบี้ยอยู่แล้วแต่ตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นได้เอาแบบที่ว่าดีหรือดีแบบติดจรวดเนี่ยเราต้องมาดูที่ในส่วนของชุดประมาณการเศรษฐกิจสหรัฐและค่ากลางของดอทพลอตที่จะมีการประกาศในทุกไตรมาสก็คือมีการประกาศตัวชุดประมาณการเศรษฐกิจครั้งใหม่แล้วก็ดอทพลอตภาพใหม่เนี่ยในการประชุมเฟดครั้งนี้เหมือนกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราคาดการณ์ไว้เนี่ยเรามองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ค่ากลางของดอทพลอตเนี่ยอาจมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเมื่อเทียบกับค่ากลางดอทพลอตในเดือนกันยายนที่ผ่านมาอันนี้สำคัญมากท่านลองดูในตารางทางด้านซ้ายบนนะครับตอนแรกเนี่ยตลาดมีการปรับตัวตลาดหุ้นโลกอ่ะปรับตัวขึ้นมาได้ดีมากเลยใช่ไหมคุณหญิงจนมาถึงช่วงประมาณสักเดือนกันยายนเดือนกรกฎาคมส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าค่ากลางดอทพลอตที่มีการประกาศออกมาหลังจากการประชุมเดือนมิถุนายนของเฟดเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 4.6 มันเหมือนกับเป็นการบอกในว่าปี2024เฟดจะลดดอกเบี้ยประมาณ4ครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงกลางช่วงประมาณเดือนสิงหาแล้วก็เดือนกันยาเนี่ยท่านคงทุกท่านคงจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่ตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอ่ะมันปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการที่ OPEC Plus พยายามลดกำลังการผลิตเพื่อดึงราคาน้ำมันขึ้นประกอบกับตอนนั้นคนมีความหวังว่าทางการจีนจะมีการออกมาตรการต่างๆมาเพื่อช่วยให้ภาคสังหาจีนฟื้นตัวอาจจะนำไปสู่การทำให้เศรษฐกิจจีนเนี่ยฟื้นตัวได้ดีต่อไปนะครับ พอเฟดเห็นตัวราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเร็วจนราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้นไปใกล้เคียงกับระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเลยทำให้เฟดของกังวลว่าอย่างนี้แรงกดดันเงินเฟ้อมันจะกลับมาหรือไม่จนส่งมาให้ตัวค่ากลางดอทพลอตเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.1 หรือกลายเป็นว่าจากที่เฟดจะลดดอกเบี้ย4ครั้งเหลือแค่2ครั้งนะครับมันจึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลงค่อนข้างมากในช่วงเดือนกันยาแล้วก็ตุลาที่ผ่านมานั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าปัจจุบันเหมือนที่เรียนไปเนี่ยทุกอย่างมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับราคาพลังงานจากเกือบ100ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึง70แล้วนะฮะดังนั้นเราจึงมองว่า
มันมีความเป็นไปได้ที่ค่ากลางดอทพอตมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงซึ่งถ้าผลการประชุมเฟดออกมาเป็นเฟดคงดอกเบี้ยและค่ากลางดอทพอตยังปรับตัวลงออกมานี้เนี่ยโอ้โหผมว่านะคุณหญิงตลาดหุ้นคงยิ้มทุกคนคงได้ยิ้มอ่อนกันเอ้ยคงไม่ยิ้มอ่อนคงจะยิ้มแรงกันอย่างกันทั่วหน้านะครับหุ้นคงจะวิ่งไปจนถึงอาจทะลุปลายปีนี้ไปจนถึงประมาณกลางไตรมาส1เลยก็ยังคงมีความเป็นไปได้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นคืนนี้กันถูกไหมคะพี่มิกใช่ครับคุณหญิงถือว่าคืนนี้คือจุดเปลี่ยนของตลาดอันสำคัญซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าตีสองของวันนี้ทุกอย่างจะเป็นไปตามเราคาดการณ์หรือไม่ถ้ามันเป็นตามเราที่กล่าวไปเมื่อกี้รับรองได้ว่าเราก็จะได้เห็นซานต้าแน่นอนสำหรับปีนี้นะครับนี่ก็เป็นปัจจัยแรกนะครับโอเคเดี๋ยวหน้าต่อไปส่วนปัจจัยที่2อันนี้ก็ง่ายๆมันจะเป็นปัจจัยที่สืบเนื่องมาจากปัจจัยแรกนะครับก็คือจากตอนแรกที่ทุกคนกังวลว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะ recession หรือไม่ซึ่งคำนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2022เลยนะฮะจนถึงบัดนี้มันเราก็ยังไม่เห็นนะครับและถ้าธนาคารกลางทั่วโลกคงดอกเบี้ยพร้อมถ้าเงินโน้มจะเข้มงวดลดลงต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าคำว่า recession มันก็คงจะไม่เห็นได้อยู่ดีโดยเฉพาะในฝั่งของทางด้านสหรัฐนะครับซึ่งสหรัฐเนี่ยในเบสเคสซีนาริโอของเรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะเข้าสู่แค่ภาวะ soft landing เท่านั้นเองไม่ถึงกับ recession นะฮะโดยถ้าเกิดถ้ามาดูรูปด้านซ้ายที่เป็นตัว economic surprise index เนี่ยเอาผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือโดยรวมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆโดยเฉพาะในฝั่งของ developed market เนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังๆนี้แสดงให้เห็นว่า1เศรษฐกิจเองก็ยังคงสามารถที่จะขยายตัวต่อไปได้แม้ว่าจะขยายตัวในอัตราที่ลดลงก็ตามนะครับแล้วก็2คือในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยทุกอย่างมันหักปากกาเซียนหมดนะฮะตอนแรกคนบอกว่าจะ recession สุดท้ายก็ไม่เกิดและเราก็ยังคงยืนยันว่ามันจะไม่เกิดอีกต่อไปใช่ไหมครับเพราะว่าจะให้เราเห็นแล้วว่าการจ้างงานเนี่ยมันยังคงเป็นบวกอยู่แต่ค่อยๆชะลอตัวลงเฉยๆนะครับประกอบกับเงินเฟ้อก็ลงเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าการจ้างงานยังคงพอมีอยู่แต่เงินเฟ้อลงมันเป็นคอนดิชันที่จะก่อให้เกิดภาวะ soft landing ในฟอสเซกิสารัฐนั่นเองนะฮะแต่ในสิ่งที่มันตรงกันข้ามก็คือในฝั่งของพี่ใหญ่อย่างตลาดหุ้นจีนที่เป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกเนี่ยตอนนี้ภาพเนี่ยอาจจะยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับแต่มันถูกชดเชยด้วยเศรษฐกิจสหรัฐที่มันยังคงขยายตัวได้เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดหุ้นโลกต้องบอกว่าเพราะเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ยังคงที่จะขยายตัวได้ในอัตราที่ลดลงเช่นเดียวกับสหรัฐนะฮะตรงเนี้ยพอนักลงทุนเห็นว่าสุดท้ายเศรษฐกิจโลกมันไม่ได้เข้าสู่ภาวะ recession เนี่ยดังนั้นเราจึงมองว่าตัว fund flow เนี่ยมันจะยังคงกลับเข้ามาไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเช่นเดิมนะครับซึ่งถ้าประกอบกับมันยังคงมีแรงส่งจากการที่ธนาคารกลางเนี่ยไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเรามองว่าสุดท้ายแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยน่าจะค่อยๆทยอยฟื้นตัวขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังปีหน้านะครับซึ่งต้องติดตามต่อไปแต่ว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าแน่นอนคือครึ่งแรกของปี2024เนี่ย recession ไม่เกิดนะครับแล้วมันจะนำไปสู่การที่ level ต่างๆเนี่ยจะมีการ revise up พวกตัว earning ของตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะในฝั่งของ developed marketซึ่งถ้าเกิดท่านดูรูปด้านขวาท่านจะเห็นว่าเส้นสีน้ำเงินที่แสดงถึงตัว earning ของ S&P 500เนี่ยได้มีข้อมีการปรับประมาณการขึ้นเรื่อยๆจากการที่สหรัฐรอดพ้นจากภาวะ recession ได้นะครับแต่ว่าในขณะที่ตัวเส้นสีส้มเนี่ยที่แสดงถึง earning ของตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันยังคงมีการ reverse down อยู่เป็นระยะเพราะจีนยังไม่เห็นสัญญาณที่จะฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ย implication ตรงนี้ก็คือการลงทุนในตลาดหุ้นสามารถลงทุนได้แต่ต้องเน้นการลงทุนในฝั่งของdevelop market มากกว่า emerging market นั่นเองนะครับนี่คือปัจจัยที่2ส่วนค่ะต่อไปเลยฮะปัจจัยที่3ง่ายๆก็คือเมื่อดอกเบี้ยใกล้ถึงจุดสูงสุดและเงินเฟ้อมีการปรับตัวลงเพราะฉะนั้น bond yield ในตลาดย่อมมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อ bond yield ปรับตัวลงมาเนี่ยมันย่อมนำไปสู่การที่valuation ของตลาดหุ้นในแง่ของ earning yield gap เนี่ยที่เป็นผลต่างระหว่าง earning ของตลาดหุ้นกับ bond yield มันน่าจะกว้างขึ้นซึ่งมันกว้างขึ้นก็หมายความว่าไงฮะหมายความว่าตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มถูกขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดท่านดูในรูปด้านขวานะครับท่านจะเห็นว่าในช่วงไตรมาส 2-3 ที่ผ่านมาเออร์นิ่งยูแกปของตลาดหุ้นโลกเนี่ยมันปรับตัวลงจนถึงกระทั่งทะลุระดับลบ 2SD ลงมาเลยอันเนื่องมาจากการที่บอลยูในตลาดเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของบอลยูปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมาลายหายไปแล้วนะฮะมันย่อมส่งผลให้เออร์นิ่งยูแกปกว้างขึ้นและจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ดึงดูดให้มีฟันโฟลว์เนี่ยไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นอีกครั้งนั่นเองนะครับนี่ก็เป็น3ปัจจัยทั้งหมดที่เราจะมองว่า
ทำไมตลาดหุ้นถึงจะ risk on อยู่จนถึงสิ้นเดือนสิ้นปีนี้เป็นอย่างน้อยนะครับค่ะดูสดใสมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของตลาดหุ้นของอเมริกาบ้างค่ะว่าพี่มิกมองไงบ้างคะครับเพราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์การลงทุนเนี่ยฝั่งของที่โรดมาร์เก็ตเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับโดยเบอร์หนึ่งที่ยังคงเป็นเอกดวงใจก็หนีไม่พ้นกลุ่มinformation technology ของสหรัฐซึ่งเรายังคงมีมุมมองที่ slightly positive แล้วก็ยังเป็นกลุ่มที่ทางพอร์ตที่เป็นเอกของเราเนี่ยมีน้ำหนักการลงทุนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอันนี้ผมอธิบายง่ายเลยคือมันสืบเนื่องมาจากการที่เรามี assumption ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะ soft landing ใช่ไหมครับซึ่งในภาวะ soft landing เนี่ยถามว่าเราควรลงทุนในหุ้นกลุ่มไหนคำตอบคือมันควรจะเป็นหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นกลุ่มคุณภาพซึ่งหุ้นกลุ่มคุณภาพก็คือหุ้นที่หนึ่งมีงบการเงินแข็งแกร่งสัดส่วนหนี้ต่อทุนต่ำใช่ไหมครับแล้วก็เป็นบริษัทที่สามารถที่จะทำกำไรได้ในทุกภาวะเศรษฐกิจซึ่งก็คือเป็นคุณลักษณะของหุ้นที่อยู่ในกลุ่ม information technology ของเรานำทีมโดยทั้ง Microsoft Apple แล้วก็ Nvidia นั่นเองนะครับเพราะว่าทุกท่านคงปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้สินค้าของ Microsoft แล้ว Apple เนี่ยมันแทบจะเหมือนกับเป็นหนึ่งในสินค้าจำเป็นที่ทุกคนทั่วโลกต้องมีนั้นดังนั้น ไม่ว่าเพราะเศรษฐกิจเนี่ยจะขยายตัวลดลงก็ตามเนี่ยคนเองก็ยังคงซื้อสินค้าของพวกเขาอยู่ดีจึงทำให้กำไรของเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้นะครับประกอบกับเขาเองก็ยังคงมีการพัฒนาเทคโนโลยี generative AI และนำมาเพิ่มไปรูปแบบให้กับผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างต่อเนื่องซึ่งมันก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงที่จะส่งผลให้ตัว earning ของเขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการไปได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองจนนำอันจะนำไปสู่การที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นต่อไปนะจึงไปเห็นว่าทำไมเราถึงยังคงแนะนำให้ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้แม้ว่า valuation เนี่ยถ้าดูในแง่ PE มันจะดูเหมือนแพงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูในแง่ของตัว PEG ที่รวมตัว growth ไปด้วยเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้แพงมากเลยนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่มันจะมี fund flow หลายเข้ามาในหุ้นกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งในแล้วเราก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้เนี่ยเพื่อรองรับธีมการปรับตัวขึ้นของกลุ่ม Infotech ดังกล่าวเนี่ยเราจึงได้มีการเพิ่มการลงทุนในกองทุน TB US Blue Chip เพื่อจะได้ผลตอบแทนให้กับเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตที่เป็นของเราในช่วงท้ายปีในช่วงท้ายปีอันนี้ด้วยนะครับค่ะก็แสดงว่ามองแบบ positive เลยนะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้ถ้า move ไปตลาดหุ้นของยุโรปบ้างค่ะพี่มิกมองไงบ้างคะของยุโรปส่วนยุโรปนี้สั้นๆง่ายๆฮะต้องบอกว่าทรงพลังไม่แพ้กับสหรัฐใช่ไหมคุณหญิงโดยเฉพาะในส่วนของดัชนีตลาดหุ้นเยอรมันเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าวิ่งเข้ามาสู่ระดับ all time high แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่เราภูมิใจใช่ไหมครับเพราะว่าเรามองว่ายุโรปเป็นตลาดที่เราเชียร์มาตั้งแต่ต้นปีเลยซึ่งก็น่าจะค่อนข้างแตกต่างจากหลายเฮาส์นะครับแล้วก็มันก็ขึ้นตามเราคาดการณ์จริงๆและเราก็มองว่ามันจะมีโอกาสจะไปต่อแน่นอนอันเนื่องมาจากการที่อะไรฮะเงินเฟ้อลง ECB มีท่าทีที่อาจจะกลับมาผ่อนคลายเร็วกว่าที่ตลาดคาดไม่แน่ว่าการประชุมของ ECB ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสนี้เนี่ยเขาอาจจะส่งสัญญาณที่พูดถึงการจะลดดอกเบี้ยในปี2024ก็เป็นไปได้นะครับและอาจจะลดลงอาจจะเกิดขึ้นก่อนเฟดจะซ้ำไปเพราะเงินเฟ้อเขาปรับตัวลงมาเร็วกว่าสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกับผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วอันจะส่งผลให้หุ้นกลุ่มซีเคิลโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารในยุโรปเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นดึงให้ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะครับประกอบกับเรื่องของวิกฤตพลังงานที่หลายท่านกังวลกันในปีนี้เนี่ยเราก็ฟันธงได้เลยว่าก็คงไม่เกิดแน่นอนนี่ก็เลยแค่15วันก็หมดปีแล้วใช่ไหมฮะถามว่าทำไมเราถึงมองว่ามันไม่เกิดแต่แรกเพราะถ้าเกิดท่านดูในรูปด้านขวาเนี่ยคำตอบตรงนี้มันชัดเจนมากเพราะปริมาณสต็อกก๊าซธรรมชาติในยุโรปเนี่ยปี2023ต้องบอกว่าสูงสุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาเลยนะครับแล้ววิกฤตพลังงานมันจะเกิดได้อย่างไรดังนั้นยุโรปเนี่ยเราจึงมีมุมมองที่ slightly positive และมองว่ากองทุนอย่าง TBGR แล้วก็ YUQ ที่เราเชียร์มาตลอดเนี่ยมันยังคงสามารถที่จะไปต่อได้เราจึงคงหนักการลงทุนในทั้ง2กองทุนในพอร์ตที่เป็นเอกของเราไว้เช่นเดิมนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายหน้าถัดไปของญี่ปุ่นอันนี้ก็ตามคาดเหมือนกันคุณหญิง BOJ สุดท้ายแล้วก็เริ่มออกมาส่งสัญญาณว่าอาจต้องออกจากภาวะอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเขายังคงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปเนี่ยมันจะส่งผลให้ตัวเงินเฟ้อในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นจนคุมไม่อยู่ได้เขาเลยต้องรีบออกมาพูดไปก่อนซึ่งการที่ BOJ จะเทิร์นกลับมาขึ้นดอกเบี้ยในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นมากนักเลยนั่นแปลว่า1ตอนนี้การเติบโต GDP ของญี่ปุ่นการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว GDP ล่าสุดก็กลับมาติดลบแล้วนะครับเ
ราะฉะนั้นถ้าไปเจอเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นไปอีกเนี่ยมันคงจะส่งผลให้ GDP อาจจะติดลบมากกว่านี้และอาจจะนำไปสู่ earning ของบริษัทในตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่มันปรับตัวลงมาแรงได้นะครับประกอบกับยิ่งดอกเบี้ยจะกลับมาเป็นขาขึ้นเงินเยนก็ยิ่งแข็งค่าและก็จะเป็นผลลบต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นอีกทางนึงนะฮะเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นญี่ปุ่นเราจึงมีการปรับลดมุมมองจากยูโรเป็น slightly negative และไม่มีการลงทุนในพอร์ตที่เป็นเองของเรานั่นเองนะครับค่ะแล้วถ้าใครมีอยู่ก็ขายทำกำไรช่วงนี้ไปได้เลยนะคะของญี่ปุ่นหน้าถัดมาเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าสรุปมุมมองที่พี่มิกอัปเดตให้นะคะอันนี้เดี๋ยวหญิงไปอัปเดตให้ช่วงท้ายอีกทีนึงนะคะก็สามารถแคปหน้าจอหน้านี้ไว้ได้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณพี่มิกมากนะคะที่อัปเดตฝั่งของ Developed Market นะคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ภูกันต่อนะคะมาอัปเดตฝั่งของ Emerging Market กันนะคะว่าตัวของหุ้นจีนเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญพี่ภูได้เลยค่ะครับขอบคุณครับน้องหญิงแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับก็ในส่วนของ Emerging Market นะครับเริ่มกันที่สรุปภาพรวมตลาดการลงทุนในช่วงที่ผ่านมากันก่อนนะครับก็เหมือนกับที่พี่มิกบอกตอนต้นนะครับฝั่งDollar Market เนี่ยตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นค่อนข้างสดใสนะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับภาพรวมของ Emerging Market โดยรวมนะครับวัดจากตัวดัชนี MSCI EM เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันในเดือนพฤศจิกายนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยปรับตัวลงกันค่อนข้างแรงในช่วงก่อนหน้านะครับแต่ว่าตลาดหุ้นที่อาจจะยังดูแล้วไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่นักนะครับก็คือในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนนะครับยังปรับตัวลงต่อในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับรวมถึงตลาดหุ้นไทยบ้านเราด้วยนะครับที่ค่อนข้างที่จะแลกกาดนะครับดูปีนี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ย่ำแย่ที่สุดในโลกในปีนี้นะครับฝั่งที่ยังโอเคกันอยู่บ้างนะครับในช่วงของเดือนโดยเฉพาะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ตลาดหุ้นไต้หวันเกาหลีใต้นะครับก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเลยนะครับอินเดียนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเดือนพฤศจิกายนก็ขึ้นได้ค่อนข้างดีนะภาพรวมตั้งแต่ต้นปีก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับสมกับที่เป็นท็อปพิกของเราทางฝั่ง EM นะครับในปีนี้นะครับอินโดก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกับเวียดนามนะครับแต่เวียดนามเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าดูตามกราฟด้านขวามือสุดนะครับจะเห็นว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับช่วงก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในช่วงของควอเตอร์ที่ผ่านมาควอเตอร์นี้นะปรับตัวลงกันมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับ year to date ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างสดใสนะครับถ้าดูในเชิงของตัว valuation กันบ้างนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นว่าภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตลาดไหนที่แพงมากนะครับส่วนใหญ่ก็คือเทรดกันค่อนข้างใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยประมาณ5ปีนะครับแต่ว่าจะมีตลาดที่อาจจะดูแพงหน่อยก็คือในส่วนของตัวอินเดียนะครับแต่ว่าก็เป็นตลาดที่เข้าใจได้นะคือตลาดที่ดัชนีหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงของ 2-3 ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับประกอบกับมันก็เลยทำให้ตัว valuation เนี่ยอาจจะแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันก็มีเรื่องของการ revise up ในส่วนของตัว earning เนี่ยเพิ่มขึ้นกันต่อเนื่องเหมือนกันนะครับว่าทำให้ตัว valuation เนี่ยมันไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับก็คือเรียกว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นๆในฝั่ง EM ฝั่งเอเชียเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเทรดต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีอยู่ณตอนนี้นะครับถ้าดูในเชิงของตัว forward PE นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของตัว earning นะครับก็มาดูตัว EPS ในหน้าถัดมานะครับก็ภาพรวมเนี่ยจะเห็นว่ามันก็แตกต่างกันไปในแต่ละตลาดนะครับฝั่ง EM โดยรวมด้านซ้ายบนนะครับเริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าดูภาพรวมตั้งแต่ช่วงของก่อนโควิดเนี่ยก็ถือว่าระดับไม่ได้สูงกว่าก่อนโควิดเลยนะก็อยู่ใกล้เคียงกับช่วงของก่อนโควิดเท่านั้นนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นจีนนะครับถ้าเป็น A share นะครับด้านบนตรงกลางเนี่ยจะเห็นว่ามันก็ไซด์เวย์มาโดยตลอดนะครับถ้าดูภาพรวมระยะยาวนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับในส่วนของตัวดัชนี A share นะครับก็ภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าถูก revise down นะครับมีการปรับลดประมาณการผลกำไรมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการหักหัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงของไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็ดูภาพรวมเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับที่ค่อนข้างที่จะอ่อนแอเรื่องมาจากเรื่องของตัวผลกำไรด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับกับการนะครับตลาดหุ้นที่แข็งแกร่งนะครับอย่างอินเดียเนี่ยก็เห็นว่าในช่วง 2-3 ปีหลังนะครับมีการดูแอปตัวคาดการณ์ของกำไรเนี่ยป
ับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าปีนี้อาจจะมีสะดุดไปบ้างในช่วงของก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็เริ่มมีการกลับปรับประมาณการเพิ่มขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าภาพรวมกำไรเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งในส่วนของตัวอินเดียนะครับด้านซ้ายล่างนะครับอินโดนะครับตรงกลางด้านล่างนะครับก็ปีนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างไซด์เวย์นะครับหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้นะปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ารีไวซ์อัพเออร์นิ่งกันมาต่อเนื่องนะว่าแต่ว่าพอเข้าสู่ปี2023นะครับก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับก็สอดคล้องกับเรื่องของผลกำไรตลาดหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะค่อนข้างที่ทิศทางยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ยังค่อนข้างที่จะทรงตัวแล้วก็สอดคล้องกับมุมมองนิวทรอลของเราด้วยนะครับในส่วนของตัวเวียดนามนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมองบวกในช่วงต้นปีนะครับแต่ว่าพอระยะเวลาผ่านไปเนี่ยก็มีการรีไวซ์ดาวน์ในเรื่องของตัวคาดการณ์ของกำไรนะอันนี้ก็เป็นปกติของการทำประมาณการผลกำไรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงของปลายปีที่แล้วเนี่ยระดับมันก็ยังอยู่สูงกว่าเล็กน้อยนะครับก็ยังถือว่ามีการเติบโตอยู่สำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบกับช่วงของก่อนโควิดครับปีประมาณปี 2019-2020 เนี่ยเจนว่ามันก็อยู่สูงกว่าชัดเจนนะครับก็เป็นการสะท้อนว่าภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจเวียดนามก็ยังมีการขยายตัวได้ดีอยู่นะครับในส่วนของตลาดพูดในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจกันบ้างนะครับค่ะโอเคเริ่มกันที่จีนนะครับจีนเองเนี่ยเศรษฐกิจภาพรวมต้องบอกว่ายังไม่มีความไม่แน่ไม่นอนค่อนข้างสูงนะครับจะฟื้นตัวก็ฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักยังดูสะดุดอยู่นะครับที่เราบอกว่าสะดุดเนี่ยก็ไปสังเกตในส่วนของตัว PMI ก็ได้นะครับตัว PMI เองเนี่ยด้านซ้ายบนนะครับตัวเลขของทางการนะครับ NBS เนี่ยออกมาล่าสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีการปรับตัวลงทั้งในส่วนของตัว PMI ภาคการผลิตแล้วก็ PMI นอกภาคการผลิตนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ PMI ภาคการบริการเนี่ยกลับมาอยู่ในโซนหดตัวอีกครั้งนึงนะครับถ้าดูเป็นรายละเอียดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแออยู่นะครับแต่ว่าไม่กี่วันให้หลังนะครับหลังจากที่ทางการประกาศตัวเลข PMI ออกมาเนี่ยก็ทางไฉซินนะครับที่เป็นการสำรวจภาคเอกชนเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ทิศทางที่ตรงกันข้ามนะครับก็คือมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของตัวภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยยังดูลุ่มๆดอนๆอยู่ยังไม่ค่อยไม่แน่ไม่นอนเท่าไหร่นะครับปัจจัยชุดหลักๆนะครับก็หนีไม่พ้นภาคอสังหานะครับด้านขวาบนนะครับจะเห็นว่าราคาบ้านนะครับยังมีการปรับตัวลดลงอยู่นะครับเรื่องของยอดขายเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยยังค่อนข้างคงตัวนะครับก็ถือว่าภาคอสังหาซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมีความสำคัญกับเศรษฐกิจจีนค่อนข้างมากเนี่ยยังค่อนข้างมีปัญหานะครับแล้วมันก็ฉุดรั้งให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยมันปรับตัวลดลงด้วยนะครับผู้บริโภคพอไม่เชื่อมั่นครับพอไม่เชื่อมั่นปุ๊บก็ไม่จับจ่ายใช้สอยนะครับเริ่มมีการชะลอการจับจ่ายใช้สอยนะครับก็นำมาซึ่งด้านซ้ายล่างนะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยติดลบนะครับก็พลิกกลับมาติดลบอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ตัวเลขสุดล่าสุดนะครับในช่วงของไม่กี่วันก่อนที่เราจะถ่ายคลิปเนี่ยก็เพิ่งประกาศออกมานะครับก็คือตัวเงินเฟ้อของจีนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยติดลบมากขึ้นนะครับเป็นลบ 0.5% นะครับเดือนตุลาเนี่ยอยู่ที่ลบ 0.2 นะครับก็เป็นการสะท้อนว่าภาพรวมเนี่ยยังอุปสงค์ในจีนนะครับความต้องการสินค้าต่างๆยังไม่ได้แข็งแกร่งมากนักนะครับยังต้องการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับซึ่งพอพูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐนะครับก็หันมาดูที่ด้านขวาล่างนะครับก็คือในส่วนของภาครัฐเนี่ยด้านขวาล่างนะอันนี้จะเป็นรูปของการออกพันธบัตรนะครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐเนี่ยก็พูดง่ายๆหลักๆก็คือมีทั้งในส่วนของตัวนโยบายการเงินแล้วก็นโยบายการคลังนะครับซึ่งในส่วนของตัวนโยบายการเงินเนี่ยจะเห็นว่าทางการจีนค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการปรับลดดอกเบี้ยค่อนข้างมากนะครับเราเห็นการปรับลดดอกเบี้ยที่ผ่านมาเนี่ยลดกันค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการปรับลดแบบต่อเนื่องด้วยนะครับลดเพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็หันไปให้เหมือนกระตุ้นให้ทางธนาคารพาณิชย์มีการปรับลดดอกเบี้ยอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อกระตุ้นการปล่อยกู้อะไรต่างๆนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับทางการก็ใช้นโยบายการคลังเข้ามาเสริมนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงของเดือนตุลาคมเนี่ยปีนี้เองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามีการออกพันธบัตรค่อนข้างมากนะครับทั้งในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็พันธบัตรจากรัฐบาลกลางนะครับก็จะเห็นว่าการก่อหนี้ของจีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบกับเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการขาดดุลงบประมาณนะครับปกติเนี่ยทางการจีนเขาจะตั้งไว้นะครับเป็นลิมิตไว้เนี่ยว่า
พยายามจะให้ไม่เกิน 3% ของ GDP นะครับขาดดุลไม่เกิน 3% นะครับตัวปีนี้เนี่ยก็เกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเศรษฐกิจไม่ได้โตนะครับแล้วก็มีการก่อหนี้เยอะขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นการผมบอกว่าเศรษฐกิจจีนมีปัญหานะครับทางการจีนก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าก็อาจจะทำได้ไม่มากนะครับแล้วก็พอกระตุ้นผ่านการก่อหนี้เยอะๆเนี่ยทางบูตี้นะครับที่เป็นบริษัทจัดอันดับทางด้านเครดิตนะครับก็ออกมาปรับลดมุมมองนะครับของพันธบัตรจีนนะครับจาก stable เป็น negative นะครับก็คือมีมุมมองเชิงลบต่อการลงทุนในพันธบัตรจีนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถูกปรับลดอันดับเครดิตได้ในอนาคตนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมช่วงที่ผ่านมานะครับเราไม่แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ EM ตราสารหนี้จีนนะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะพอเศรษฐกิจมีปัญหาในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยเราก็เลยให้ชะลอการลงทุนไปด้วยไปด้วยนะครับก็คือมีมุมมองเป็นนิวทรอลนะครับถ้าใครอยากจะลงทุนเพิ่มเนี่ยเราก็ยังไม่แนะนำให้เข้าไปลงทุนนะครับควรจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะครับค่ะปีหน้าปีมังกรนะคะขอให้หุ้นจีนดีหวังมากนะจริงๆจีนมีอะไรแบบนี้เยอะนะครับก็แค่บอกว่าปีมังกรเนี่ยหุ้นที่บอกว่ามีชื่อเกี่ยวกับมังกรเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับด้วยแค่ชื่อเองนะครับว่ามีว่าชื่อเป็นมังกรเนี่ยอันนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกๆเหมือนกันนะครับหวังจุ้ยต้องมาแล้วค่ะใช่ครับเดี๋ยวมูฟไปที่อินเดียบ้างค่ะพระเอกกลุ่ม Emerging Market ของเราค่ะพี่หูใช่ครับก็อินเดียนะครับเป็นตลาดหุ้นที่เราแนะนำให้ลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงของปีนี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยภาพมันก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับที่เราแนะนำมาเสมอนะครับก็ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับด้านซ้ายบนครับ GDP ไตรมาส3ออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยนะครับจากไตรมาสก่อนนะครับไตรมาส2เนี่ยประมาณ 7.8 นะครับไตรมาส3อยู่ 7.6 นะครับก็ชะลอลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากนะครับตลาดคาดไว้6กว่าเท่านั้นเองตัวเลข 7.6 7.8 นะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจอินเดียเนี่ยปีนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีอยู่นะครับทางการอินเดียนะ RBI เองเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจอินเดียนะครับเพิ่มเป็น 7% นะครับในปีนี้นะครับก็คำว่าปีนี้เนี่ยคือเป็นปีงบประมาณนะครับสิ้นสุดเดือนมีนาคมนะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมของอินเดียเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับตัวเลข PMI ด้านล่างนะครับซึ่งเป็นดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจอินเดียยังมีแนวโน้มแข็งแกร่งได้ดีอยู่นะครับตัว PMI ภาคการผลิตเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น PMI ภาคการบริการอาจจะชะลอตัวลงแต่ว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยตัวเลข56 57เนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงกว่า50นะครับซึ่งเป็นโซนชี้วัดว่าจะอยู่ในโซนขยายตัวหรือหดตัวเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถ้าดูย้อนหลังเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงปี2021แล้วนะครับที่PMI ของอินเดียเนี่ยมันอยู่ในโซนขยายตัวมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เรียกว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวนับจากโควิดนะแล้วก็ฟื้นตัวได้ต่อเนื่องค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในเชิงของนโยบายการเงินกันบ้างนะครับก็ดูด้านขวาบนนะครับปัจจัยหลักๆที่คนสนใจกันก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อในอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกว่าแนวโน้มในช่วงระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มมีการปรับตัวชะลอลงนะครับหลังจากที่มันขึ้นไปเหนือกรอบเป้าหมาย 2-6% ของ RBI นะครับมันก็กลับมาอยู่ในกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าตัวเลขล่าสุดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 5.55 นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังอยู่ในกรอบอยู่นะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้ออินเดียนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทางการอินเดียเนี่ยเขาเฝ้าระวังไว้อยู่แล้วนะครับเขาก็ตั้งแต่ช่วงของการประชุมครั้งล่าสุดนะครับ RBI ครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีการจับตามองเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของราคาอาหารนะครับก็ต้องไม่ลืมว่าปีนี้เองเนี่ยอินเดียแล้วก็จริงๆหลายๆประเทศในเอเชียเนี่ยก็เจอปัญหาเรื่องของภาวะเอลนิโยนะครับมันกระทบกับเรื่องของผลผลิตแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรนะครับทางการอินเดียเขาก็เห็นตรงนั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้อเรื่องของจากราคาเนื่องจากราคาอาหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักสำคัญในส่วนของตัวเงินเฟ้อในบาสเกตเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยค่อนข้างมากนะครับว่าประมาณเกือบครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับพอเงินราคาอาหารมันปรับตัวเพิ่มสูงเนี่ยมันก็จะมีแนวโน้มที่ทำใหภาพรวมเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มสูงตามนะครับแต่ว่าทางการอินเดียเนี่ยก็ต้องบอกว่าพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะทำให้ตัวเงินเฟ้อเรื่องจากราคาอาหารเนี่ยมันไม่ได้สูงจนเกินไปนะนะครับก็มีความพยายามมีคำสั่งนะครับห้ามการส่งออกมีการควบคุมเรื่องของการผลิตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับลดภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อ
เพื่อให้ราคาอาหารเนี่ยมันไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับจนกระทบกับเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนอินเดียนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยยังมีเรื่องของการเลือกตั้งรออยู่นะครับรัฐบาลอินเดียเขาก็เห็นเรื่องของปากท้องเป็นสำคัญนะครับก็ไม่อยากจะให้กระทบกับฐานเสียงเขานะครับก็มีความพยายามอย่างเต็มที่นะครับก็จะเห็นว่านโยบายการเงินนะเงินเฟ้อพอคุมได้เนี่ยทำให้ตัวดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยก็ยังคงดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็ยังอยู่ที่ 6.5% เท่าเดิมนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์เองเนี่ยก็ยังมองว่าน่าจะคงต่อเนื่องไปจนถึงอย่างน้อยช่วงครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับก็อันนี้เราก็มองเห็นตรงกันนะครับว่าดอกเบี้ยก็น่าจะคงอยู่ในระดับนี้นะครับแรงกดดันในเรื่องของการปรับเพิ่มเนี่ยก็ไม่มีนะครับในส่วนของตัวแรงกดดันในเรื่องของการปรับลดเองเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นการลดดอกเบี้ยเร็วๆนี้เช่นเดียวกันนะครับพูดถึงเรื่องของรัฐบาลอินเดียนะครับก็อย่างที่เราบอกไปนะครับมีเรื่องของการเลือกตั้งรออยู่นะครับก็พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะครับเน้นการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทางการอินเดียสามารถทำได้นะครับก็คือด้านขวาล่างนะครับก็คือเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของรายได้ภาษีนะครับเห็นว่ามันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับในปีนี้แล้วก็คาดการปีหน้าเนี่ยก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกระสุนละกันนะครับที่ทำให้ทางการอินเดียเนี่ยยังสามารถใส่เม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมเรายังคงมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียอยู่นะครับถ้ามันย่อตัวลงมาบ้างเนี่ยก็อาจสามารถเข้าไปทยอยสะสมได้นะครับสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจค่อนข้างต่างกันเลยสำหรับอินเดียกับจีนนะคะตอนนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเรามุ่งไปที่อาเซียนบ้างค่ะพี่ภูครับอาเซียนโดยภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่าทรงๆนะครับยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากนะครับในเชิงของเศรษฐกิจนะครับก็อยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวจากเรื่องของโควิดละกันนะครับก็ยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวอยู่นะครับแต่ว่าการฟื้นตัวก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่นะครับมีประเทศที่อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงของก่อนหน้านี้เองเนี่ยพอแรงกดดันเงินเฟ้อลดลงก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็เติบโตได้ดีขึ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวฟิลิปปินส์มาเลเซียนะครับในส่วนของอินโดนะครับค่อนข้างทรงๆนะครับไตรมาส3อาจจะเติบโตได้ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยนะครับคาดไว้ 5.05 นะครับโตจริง 4.94 นะครับแต่ว่าก็ถ้าดูย้อนหลังไปยาวๆนะครับอันนี้พอดีเอามาแค่ช่วงของปีนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดู GDP อินโดเนี่ยก็โตประมาณ 5% บวกลบเนี่ยมาโดยตลอดนะครับล่าสุดก็ยังอยู่ในเรนจ์นั้นอยู่ครับก็ 4.94 ก็คือใกล้เคียงกับ 5% นะครับในขณะที่ประเทศไทยนะบ้านเราเองเนี่ยจะเห็นว่าเศรษฐกิจอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนนะครับเติบโตได้ในทิศทางชะลอลงต่อเนื่องนะครับไตรมาส1 2 3เนี่ยปรับตัวลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบกับที่ตลาดคาดหวังไว้เนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดอยู่พอสมควรนะครับมันก็เป็นการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังค่อนข้างอ่อนแอนะครับกลับกันนะครับประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตได้ขยายตัวได้ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเวียดนามนะครับจะเห็นว่าไตรมาส1 2 3เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับก็ถือว่าเวียดนามเนี่ยเศรษฐกิจต่างกับไทยชัดเจนนะครับเศรษฐกิจยังอยู่ในทิศทางของการฟื้นตัวนะครับภาพรวมเศรษฐกิจของเอเชียเนี่ยโดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าฟื้นตัวได้แต่ว่ายังไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่นักนะครับส่วนนึงก็ต้องบอกว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับที่เป็นพี่ใหญ่ทางฝั่งเอเชียแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับทางเศรษฐกิจในอาเซียนค่อนข้างเยอะนะครับก็พอจีนเศรษฐกิจไม่ได้แข็งแกร่งเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งตามนะครับสังเกตจากเรื่องของตัว PMI ภาคการผลิตนะครับแม้ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างในช่วงของเดือนในบางประเทศนะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งครับหลายๆประเทศเนี่ยอยู่ระดับต่ำกว่า50นะครับก็การสะท้อนว่าภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับในส่วนของนโยบายการเงินนะครับเดือนที่แล้วเราเตือนว่ามันมีเรื่องของเซอร์ไพรส์ในการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับในบางประเทศในส่วนของอินโดในส่วนของตัวฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าพอแรงกดดันเงินเฟ้อเนี่ยมันลดลงชัดเจนนะโดยเฉพาะทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเห็นว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยหักหัวลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ทำให้แรงกดดันต่อการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยมันก็เข้มงวดลดลงนะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็กลับมาคงดอกเบี้ยแล้วทั้งในส่วนของตัวอินโดแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับก็แนวโน้มก็น่าจะแรงกดดันเนี่ยน่าจะลดลงต่อเนื่องนะเพราะว่าถ้าดูทางฝั่งเฟดนะฝั่งธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะ
ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วกันนะครับก็ทำให้ทางฝั่งเอเชียเองเนี่ยแรงกดดันก็ลดลงนะครับแต่ว่าก็โดยภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่มาหนุนกับการลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียนมากนักนะครับภาพต่างเนี่ยมันยังดูไม่แน่ไม่นอนอยู่โดยเฉพาะเรื่องของตัวเศรษฐกิจจีนนะครับที่ค่อนข้างส่งผลนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมองว่าอาจจะรอเรื่องของปัจจัยการลงทุนใหม่ๆเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้ก็คือให้เป็นนิวทรัลเป็นถือครองไปก่อนสำหรับการลงทุนในหุ้นอาเซียนนะครับค่ะพูดถึงอาเซียนแล้วขอพูดถึงเวียดนามด้วยค่ะพี่ภูครับเวียดนามนะครับโดยภาพรวมอย่างที่เราบอกไปหน้ามัสโกนะครับตลาดหุ้นในส่วนของตัวเศรษฐกิจนะครับฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับแรงกดดันนโยบายการเงินลดลงนะครับจากเรื่องของเฟดนะครับเงินเฟ้อเริ่มมีการชะลอตัวลงนะครับแรงกดดันตรงนี้ก็ลดลงชัดเจนครับทางการยังมีการใส่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตลาดการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเป็นตลาดที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับเราเห็นไตรมาส4นะครับก็คือไตรมาสนี้เองเนี่ยมีการปรับตัวลงค่อนข้างมากในช่วงของเดือนตุลาคมนะแต่ว่าพอพฤศจิกายนเนี่ยก็ฟื้นตัวกันได้ค่อนข้างแรงเช่นเดียวกันนะครับภาพเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเป็นประมาณนี้เป็นเนเจอร์โดยปกติแล้วกันครับของพวกฟันเทียร์มาร์เก็ตนะครับที่มันจะมีความผันผวนของการลงทุนได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูระยะยาวเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นเองเนี่ยด้วยภาพแบบนี้นะครับเราก็มองว่าเวียดนามเนี่ยลงทุนได้สำหรับคนที่รับความเสี่ยงที่สูงแล้วก็ลงทุนในระยะยาวเท่านั้นนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากหรือว่าต้องการเล่นสั้นๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้แนะนำมากนักนะเพราะว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็เวลาในการติดตามการลงทุนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่ต้องการเล่นสั้นเนี่ยก็มองไปที่ตัวอื่นที่เซฟๆหน่อยจะดีกว่านะครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ภูอันนี้เปิดหน้าถัดไปได้เลยนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่พี่ภูพูดมานะคะอัปเดตมากับกลุ่มของ Emerging Market นะคะซึ่งเดี๋ยวหญิงไปสรุปให้ช่วงท้ายอีกทีนึงนะคะก็สามารถแคปหน้าจอนี้เก็บไว้ได้ด้วยเช่นกันขอบคุณพี่ภูมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกับพี่ท็อปนะคะในเรื่องของมุมมองกลยุทธ์การลงทุนนะคะของหุ้นไทยกันบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ท็อปได้เลยนะคะสวัสดีครับค่ะโอเคครับสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นไทยนะครับก็เดี๋ยวขอเกริ่นก่อนละกันคือต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เอาจริงก็ค่อนข้างแย่มากนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยแม้กระทั่งวันที่อัดรายการเองเนี่ยวันที่13ธันวาคมก็ลงมาทำนิวโลนะครับประมาณ 1,360 จุดนะครับก็ตลาดหุ้นไทยจริงๆก็มีหลายแฟกเตอร์นะครับที่เป็นปัจจัยลบละกันเอาช่วงประมาณกลางปีเนี่ยเรามีการเลือกตั้งใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยหลายๆคนก็หวังว่าพอเราได้รัฐบาลใหม่เราจะได้เห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับแต่ตอนนั้นเราลืมคิดไปว่ามาตรการนั้นน่ะที่แต่ละพรรคหาเสียงมันจะสามารถนำมาใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนตอนนั้นนักทุนไม่ได้คิดประเด็นนี้คิดแค่ว่าขอมีรัฐบาลใหม่เนี่ยก็มองแค่เป็นปัจจัยเชิงบวกนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเราผ่านการเลือกตั้งไปใช่ไหมครับช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมปรากฏว่ามันก็จะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองทำให้การจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยถูกล่าช้ามาจนถึงเดือนกันยายนนะครับพอมาถึงเดือนกันยายนสิ่งที่กระทบแน่นอนก็คืองบประมาณปี67นะครับไม่สามารถใช้ได้ทันภายในปีนี้นะครับก็ต้องเลื่อนไปน่าจะเป็นประมาณช่วงต้น Q2 ของปีหน้านะครับมันก็จะมีหลักฐานที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยชุดใหม่เนี่ยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณหรือว่าใช้อะไรต่างๆได้อย่างเต็มที่นะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองคือตัวรัฐบาลใหม่เองที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยโดยมีคุณเศรษฐาที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคือตัวพรรคเพื่อไทยนโยบายหลังเขาก็คือตัวดิจิตอลวอลเล็ตใช่ไหมครับทีนี้ตัวดิจิตอลวอลเล็ตเดิมเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้แถลงใหม่เนี่ยคือเขาบอกว่าต้องการแจกเงินให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปรายละ10,000บาทตอนนั้นเขาก็ประมาณงบว่าเฮ้ยถ้าคุณทำนโยบายอย่างเงี้ยต้องใช้งบรัฐเนี่ยประมาณ 5.6 แสนล้านนะครับซึ่งเยอะมากๆนะวันนั้นนะครับก็ทำให้มีความกังวลว่าถ้า 5.6 แสนล้านเนี่ยนี่ต่อ GDP จะเพิ่มไปชนเพดานไหมจะเพิ่มเยอะมากน้อยแค่ไหนสถานภาพทางการคลังของรัฐบาลเนี่ยจะมั่นคงหรือเปล่าไทยจะถูกปรับลดอัตราลดเรตติ้งหรือเปล่านะครับก็มีความกังวลต่างๆกันมากมายนะครับสุดท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ประกาศนะครับในวันที่10พฤศจิกายนนะครับก็ตัว Digital Wallet เวอร์ชั่นใหม่
นะครับปรากฏว่าตัวงบประมาณก็ใช้ลดลงนะครับเพราะเขามีการแบ่งเกณฑ์เนาะอย่างที่เราทราบกันดีตามหน้าข่าวนะครับแล้วก็แหล่งที่มาเนี่ยก็จะมาจากตัวพรบ.เงินกู้ใช่ไหมครับทีเนี้ยพอมาแบบใหม่แล้วเนี่ยแล้วมันมีคำใหม่ก็คือตัวพรบ.เงินกู้มันก็มีความไม่แน่นอนเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าพรบ.เงินกู้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาเข้าสภาเข้าไปโหวตอะไรต่างๆเพื่อให้ออกพรบ.เนี้ยออกมาได้แล้วก็เป็นเม็ดเงินออกมาใช้ตามที่รัฐบาลเขาคาดหวังนะครับมันก็จะมีดีเลย์มีระยะเวลาในกระบวนการของมันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยนักลงทุนก็มองว่าประเด็นเนี้ยก็ยังคงมีความแม่นแน่นอนถึงแม้จะมีการออกมาแถลงแล้วว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นอย่างนี้1 2 3 4แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังดูมีความไม่แน่นอนว่าตัวดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะประกาศอาจจะสามารถเป็นนโยบายออกมาใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้เราจะต้องติดตามกันต่อไปในปีหน้าครับคิดว่าน่าจะถึงปีหน้าเลยนะครับอย่างที่สองก็คือสมมติว่าถ้าประกาศออกมาได้แล้วจริงๆเนี่ยความกังวลว่าถ้าสมมติออกมาเป็นเม็ดเงิน500,000,000,000 บาทเนี่ยตัวหนี้ต่อ GDP ของไทยยังน่ากังวลไหมไทยจะมีโอกาสถูกปรับลดเรตติ้งไหมนะครับซึ่งเราทางทีมเนี่ยเราก็ลองเอาตัวเลขมาวิเคราะห์คร่าวๆนะครับเอาหนี้ของไทยas of เดือนกันยายนล่าสุดเลยเนี่ยมาเทียบกับตัว GDP เนี่ยปรากฏว่าไอตัว 500,000 ล้านเนี่ยมันคิดประมาณคิดต่อ GDP อ่ะคิดตัวเลขประมาณอยู่ที่ประมาณ 3% นะครับถามว่าเยอะไหมก็ปัจจุบันนี่ต่อ GDP ประมาณ 61% บวกไป 3% ก็ประมาณ 65 ใช่ไหมครับเพดานนี่อยู่ 70 เพราะฉะนั้นมันจะมีแกปอีกเหลือแค่ 5% ที่จะไปชนเพดานนี่อันนี้ก็ดูจะมีความน่ากังวลแต่อย่าลืมว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะต้องเติบโตไปทุกๆปีนะครับผมก็เลยเอาสมมุติฐานของ IMF เนี่ยที่มองว่า GDP ไทยปีหน้าเนี่ยน่าจะโตที่ประมาณ 3.2 นะครับซึ่ง IMF เนี่ยมาก่อนแบงก์ชาติล่าสุดแบงก์ชาติก็มองประมาณ 3.2 ถ้าสมมุติไม่มี Digital Wallet ถ้ามี Digital Wallet ก็ 3.8 นะครับแต่เราเอาแค่ 3.2 เนี่ยแบบ conservative เนี่ยปรากฏว่าถ้าออกพรบ.เงินกู้ได้จริงๆอ่ะ 500,000 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นหนี้ต่อ GDP จาก 3% มันจะลงมาแค่ 0.7 ถึง 0.8% แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของความมีเสถียรภาพทางด้านการคลังเราคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่น่ากังวลมากสำหรับนโยบายนี้ถ้าเกิดออกมาได้จริงนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องไม่ผ่านข้อแรกก่อนซึ่งถามว่าออกผ่านหรือไม่ผ่านมั้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับผมอาจจะไม่ขอวิเคราะห์ในเชิงของการลงทุนแล้วกันนะครับทีนี้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของสแตนหรือว่าจุดยืนของรัฐบาลละกันว่ารัฐบาลเนี้ยเขาตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยเติบโตแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับยกตัวอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลย์อินโดเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราซึ่ง GDP เขาแต่ละปีโตประมาณ 5-8% แต่ไทยโต 2% โต 3% คือมันถ้ามาแข่งกันเราก็ดูแบบดูโตน้อยมากๆอะไรเงี้ยรัฐบาลเขาก็มีความตั้งใจนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตได้อย่างแบบอย่างน้อยแข่งขันกับเพื่อนบ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสแตนด์ของเขาออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่านโยบายต่างๆที่จะออกมาเนี่ยก็น่าจะมาในเชิงของการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการบริโภคภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็คิดว่านโยบายเหล่านี้ก็น่าจะมองเป็นอัพไซด์ต่อตลาดหุ้นไทยได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราไปดูเรื่องCurrent Account หรือว่าดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเนี่ยก็ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านถึงแม้ GDP เราสู้ไม่ได้นะตอนนี้ยังสู้ไม่ได้นะแต่ว่า Current Account ต่อ GDP เราถือว่าเป็นระดับต้นๆเลยละกันก็ถือว่าดูค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าภาพเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกนะครับยกตัวอย่างเศรษฐกิจจีนเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยเริ่มกลับมาดีเนี่ยแล้วเงินทุนต้องไหลเข้ามาในโซนอาเซียนนะก็คิดว่าไทยก็เป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยของนักทุนต่างชาติได้นะครับเพราะว่าสถานะทางการเงินของประเทศเนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เรามองว่าของไทยก็ยังมีข้อดีอยู่นะครับ
ส่วนสไลด์ถัดไปนะครับก็จะเป็นในแง่ของเชิงมุมมองการลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยนะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นตอนนี้ก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากนะครับต่ำกว่า 1,400 จุดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูจริงๆตัว earning นะครับหรือว่าเส้นสีส้มเนี่ยก็ไม่ได้ถูกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือพูดง่ายๆราคาหุ้นลงไปแต่ว่า earning เนี่ยที่อาจจะมองสะท้อนว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแกลบที่ว่านักลงทุนอาจจะมีความกังวลมากไปหรือเปล่าจริงมันมีหลายประเด็นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นก็จะคล้ายๆกับตลาดหุ้นจีนนะครับแต่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นในแง่ของการลงทุนที่ว่าตอนนี้เราอาจจะได้เห็นกระแสนะว่าพวกโรบอทเทรดพวกอัลกอริทึมเทรดเนี่ยเข้ามาโดมิเนตตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าก็ทางกลต.กับตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็พยายามชี้แจงอยู่ว่ามันมีเหตุผล1 2 3 4นะครับก็พยายามเรียกความเชื่อมั่นคืออย่างน้อยเราได้เห็นแอคชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่พยายามเรียกความเชื่อมั่นของนักทุนนะครับก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขามีมาตรการต่างๆออกมาเรียกความเชื่อมั่นได้เนี่ยก็น่าจะช่วยลิมิตดาวไซด์ตรงนี้ได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือตอนนี้ตลาดหุ้นไทยจริงๆก็ลงมาเยอะนะครับแล้วก็ในแง่ของ valuation เนี่ยดาวไซด์ก็ค่อนข้างจำกัดจริงๆอย่างที่พี่ปูได้โชว์นะครับถ้าใครจำได้เนี่ยตัว set index เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตัว PEนะครับก็ในแง่ของดาวไซด์จำกัดในแง่ของอัพไซด์ก็อาจจะต้องไปลุ้นเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับมุมมองการลงทุนเดือนธันวาคมนะครับเรามองว่าหุ้นไทยก็ยังคงสามารถทยอยสะสมได้นะครับโดยเฉพาะกองทุนที่เราแนะนำก็คือตัว TSF KDA นะครับค่ะก็จังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ทยอยสะสมมากกว่าขายนะคะพี่ท็อปครับค่ะหน้าถัดไปได้เลยค่ะอันนี้เป็นสรุปที่พี่ท็อปนะคะคุยมาให้นะคะก็คือในมุมมองของการลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็ตราสารหนี้ไทยด้วยเช่นกันเดี๋ยวอีกไปสรุปอีกหน้าหนึ่งให้นะคะก็ขอบคุณพี่ท็อปมากเลยนะคะที่มาอัปเดตมุมมองการลงทุนของหุ้นไทยนะคะที่ตกลงมาค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ทยอยสะสมได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเข้าสู่อาทิตย์หน้าที่3กันเลยนะคะพอร์ตโฟลิโอของAAA พอร์ตของเรานะคะก่อนที่จะไปดูพอร์ตโฟลิโอนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมการลงทุนทั้งหมดกันก่อนนะคะในหน้าถัดไปเลยนะคะก็คือช่วงนี้นะคะทีมกลยุทธ์ของเราเน้นลงทุนในหุ้นฝั่งของ Developed Market มากกว่า Emerging Market นะคะด้วยที่พี่มิกพูดไปช่วงต้นเนาะว่าเราน่าจะนะคะได้ลุ้นเรื่องของ Santa Rally นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นคืนนี้กันนะคะด้วย3ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือมองว่าธนาคารกลางของประเทศหลักเนี่ยยังไม่มีสัญญาณในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็ขยายตัวได้ค่อนข้างดีนะคะก็ประเมินว่า earning ในไตรมาสต่อไปนะคะยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะแล้วก็ปัจจัยที่3นะคะเป็นเรื่องของ bond yield นะคะมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ทำให้ valuation ของตลาดหุ้นดีขึ้นด้วยนั่นเองนะคะก็เลยมองว่าฝั่งของหุ้นของอเมริกานะคะก็ยังเป็น slightly positive อยู่นะคะแล้วก็เน้นไปที่หุ้นกลุ่ม Big Tech นะคะส่วนกองทุนไฮไลท์ที่แนะนำก็คือ ESUS Tech นะคะ ESG Dip นะคะ TMB ESG Core แล้วก็ ESGA Incomeส่วนกองที่ใช้ลดหย่อนภาษีนะคะถ้าเป็น IMF เนี่ย TMB GQG IMF นะคะแล้วก็ถ้าเป็น SSF นะคะก็จะเป็น TES GCG SSF และ TES GTech SSF นั่นเองนะคะส่วนตลาดหุ้นฝั่งยุโรปนะคะให้เป็น slightly positive ด้วย valuation ที่ยังไม่แพงนะคะแล้วก็วิกฤตพลังงานเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มธนาคารนะคะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีด้วยเช่นกันแล้วก็ ECB มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินด้วยเช่นกันนะคะก็แนะนำเป็นไฮไลท์ของเรานะคะ1 Euro EQ นะคะแล้วก็ฝั่งของเยอรมันนะคะ TMB GER ส่วนฝั่งของญี่ปุ่นนะคะมีการปรับจาก neutral เป็น slightly negative นะคะด้วยเรื่องของตลาดเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงจากท่าทีของ BOJ หรือธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะคะที่คาดว่าจะมีการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคตได้นะคะฉะนั้นญี่ปุ่นตอนนี้แนะนำว่าถ้ามีก็ขายทำกำไรไปด้วยเช่นกันนะคะส่วนถ้าเป็นหุ้นเป็นThematicนะคะทีมกลยุทธ์ของเราก็ยังชื่นชอบกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะคะยังเป็น slightly positive เช่นเดิมด้วยความต้องการในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้เนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การแข่งขันทางด้านราคาเนี่ยก็เริ่มเบาบางลงเช่นกันฉะนั้นแนะนำเป็น UEV นะคะหรือกองของทาง UOB นั่นเองนะคะถ้าเป็นกองลดหย่อนภาษีก็มีด้วยเช่นกันนะคะ U
UEV SSF นั่นเองนะคะส่วนฝั่งของ Developed Market ที่เป็นตราสารหนี้นะคะกลุ่มของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยยังเป็น slightly positive เช่นเดิมโดยเน้นลงทุนในพันธบัตรระยะยาวนะคะส่วนกองทุนที่แนะนำคือ TMB GF นะคะถ้าเป็นกองลดหย่อนภาษีจะเป็น TMB GRMF นะคะส่วนถ้าเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนนะคะก็ยังเป็น slightly positive เช่นเดิมนะคะด้วยที่มองว่าเครดิตสเปรดเนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงตามภาวะของเศรษฐกิจฝั่งของ Developed Market ที่ขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้นะคะโดยกองทุนที่แนะนำก็จะเป็น TMB Global Income TMB ESGS Bond KTCS Bond นะคะส่วนถ้าเป็นกองลดหย่อนภาษีจะเป็น TMB G Income RMF นั่นเองนะคะส่วนฝั่งของกลุ่ม Emerging Market นะคะก็ถ้าเป็นหุ้นจีนเนี่ยเหมือนที่พี่ภูบอกเลยนะคะยังเป็น Neutral อยู่สำหรับหุ้นจีนเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ยังมีปัญหาอย่างเนื่องๆนะคะแล้วก็ขณะที่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาจากภาครัฐบ้างนะคะแต่ว่ามีอย่างจำกัดแล้วก็ราคาหุ้นจีนตอนนี้แม้ว่าจะถูกแต่เราก็ยังไม่ได้แนะนำนะคะเลยให้เป็นนิวโตรไว้ก่อนส่วนฝั่งของเอเชียก็เป็นนิวโตรเช่นกันเนื่องจากจีนยังไม่ฟื้นนะคะก็พ่วงมาถึงเอเชียก็ไม่ฟื้นตามด้วยเช่นกันส่วนพระเอกของเรานะคะอินเดียก็ยังให้เป็น slightly positive เช่นเดิมนะคะเนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตค่อนข้างดีนะคะแล้วก็รัฐบาลมีแนวโน้มกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารกลางของอินเดียหรือ RBI นะคะมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยจากเงินเฟ้อที่ชะลอลงมานะคะแต่ต้องระวังเรื่องของอาหารและน้ำมันนะคะหากพุ่งสูงขึ้นมาก็อาจจะกระทบกับเงินเฟ้อของอินเดียได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าอินเดียเนี่ยมีข่าวดีในปีหน้าด้วยเนาะที่จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นกองทุนอินเดียที่พี่ผู้บอกนะคะก็ย่อลงมาก็ทยอยสะสมได้เป็น TMBINDAE หรือ TMB India Active นั่นเองนะคะส่วนกลุ่มอาเซียนยังเป็นนิวโตรอยู่เช่นกันนะคะเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็นโยบายการเงินเนี่ยมีแนวโน้มที่เข้มงวดลดลงแต่ยังขาดปัจจัยการลงทุนใหม่ๆนะคะก็เลยให้เป็นนิวโตรส่วนถ้าเจาะลึกลงไปที่เวียดนามนะคะก็มองเป็นลองเทอมสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนได้ในระยะยาวก็สามารถสะสมเวียดนามไปได้นะคะเนื่องจากตัวของศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวเนี่ยค่อนข้างดีนะคะแต่ระยะสั้นเนี่ยยังมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะฉะนั้นเวียดนามจะเป็น TMB ES เวียดนามนะคะถ้าเป็นกองลดหย่อนภาษีจะเป็น IMF นะคะ TMB ES เวียดนาม IMF นั่นเองส่วนตราสารหนี้กลุ่มของ Emerging Market เนี่ยให้เป็น slightly negative นะคะซึ่งทีมกลยุทธ์ไม่ค่อยชอบนะคะเนื่องจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจจีนและปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยก็ยังมีอยู่เป็นปัจจัยที่กดดันกับการลงทุนด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นจึงเป็น slightly negative นั่นเองส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะที่พี่ท็อปอัปเดตไปเมื่อสักครู่นะคะก็มีการปรับมุมมองจาก neutral เป็น slightly positive นะคะเนื่องจากตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างมากนะคะเหมือนที่พี่ท็อปบอกเนาะปรับลงมาต่ำกว่า 1,400 จุดแล้วนะคะจังหวะนี้มองว่าไม่ได้เป็นจังหวะที่ขายนะคะแต่ว่าเป็นจังหวะที่ทยอยสะสมได้นะคะเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่คาดการไว้นะคะแล้วก็กำไรต่อหุ้นยังไม่ได้ถูกปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะดังนั้นทีมกลยุทธ์มองว่าดาวไซด์ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างจำกัดแล้วนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะรับข่าวเชิงบวกอีกนะคะทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลแต่เราต้องดูก่อนเนาะว่ามีความชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็มาตรการลดความผันผวนของตลาดหุ้นอย่างเช่นที่ออกกอง Thailand ESG Fund ออกมาเพื่อลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมนะคะส่วนกองทุนที่แนะนำสำหรับหุ้นไทยเป็น TSF-A นะคะถ้าเป็นกองลดหย่อนภาษีนะคะ ESG แล้วก็ขีด D นะคะมีขีด D กับขีด A ตัวนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ออกมาเพิ่มเติมสำหรับกลุ่มลดหย่อนภาษีอีก 100,000 นะคะที่นับแยกออกจาก 500,000 เนาะที่ 500,000 แรกจะเป็น SSF RMF รวมกันใช่ไหมคะแล้วก็มีออกกอง ESG ออกมาอันนี้แยกออกมาอีก 100,000 ให้ด้วยเช่นกันนะคะ 30% ของรายได้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทก็ของทาง eSpring นะคะที่เราเอามา on shelf เนี่ยจะเป็นอิงกับตัวของเซต ESG แบ่งเป็น2คลาสก็คือคลาสที่จ่ายปันผลแล้วก็คลาสที่ไม่ได้จ่ายปันผลนะคะส่วนถ้าเป็นแนว Active นะคะ Active ก็คือมุ่งที่จะทำกำไรให้ได้มากกว่าตัวของ Benchmark ก็จะเป็น UT UTS
ESG นะคะอันนี้จะเป็นของทาง UOB นะคะอันนี้จะเป็นกอง Active Fund นั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะสำหรับการลงทุนลดหย่อนภาษีส่วนตราสารหนี้ไทยนะคะก็ปรับจาก Neutral เป็น Slightly Positive เช่นกันเนื่องจาก Bond Yield ของไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงมาตามภาวะเงินเฟ้อนะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ยเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุดไปแล้วนะคะแล้วก็มองว่าถ้าลงทุนในตราสารหนี้ไทยเนี่ยเน้นที่ดูเรชั่นระยะกลางกับยาวนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับสถานการณ์นี้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็สรุปภาพรวมทั้งหมดที่ทีมกลยุทธ์ของเราแนะนำมานะคะเดี๋ยวเจอกับพี่มิกกันต่อนะคะว่าการจัดพอร์ต Triple A นะคะของเดือนธันวาคมนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งพี่มิกก็บอกไปแล้วตอนต้นนะคะว่ามีการเพิ่มพอร์ตของ ESUS Tech ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวเชิญพี่มิกเลยค่ะครับคุณหญิงแล้วก็มาสู่จุดสุดท้ายของรายการของเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพอร์ตที่เป็นของเราก็มีการปรับตามมุมมองของเราเลยฮะก็คือจากที่เรามองว่ากลุ่มบิ๊กเทคของสหรัฐเนี่ยยังคงที่จะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างร้อนแรงในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีการสวิตช์น้ำหนักบางส่วนออกจากตลาดหุ้นจีนที่ดูแล้วไม่ค่อยจะเฟอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับก็คือพวกกองทุน SBCHA นี้เป็นต้นแล้วก็นำน้ำหนักเนี่ยไปเพิ่มกองทุนในกองทุน TB US Blue Chipนะครับที่มีการลงทุนในกลุ่ม Magnificent 7ก็คือกลุ่ม Big Tech ทั้ง7ของสหรัฐเพิ่มเติมมาจากในกองของ US Tech ที่ไปคอนเซนเทรตที่ตัว Microsoft แล้วก็ Apple เป็นหลักนะครับเราซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่า US Tech เรามีเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยเลือกที่จะเพิ่มหนักในกอง TB US Blue Chip ดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีการกระจายความเสี่ยงที่มากกว่านั้นเองไม่ได้เพิ่มคอนเซนเทรชั่นให้กับตัวพอร์ตของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดในรูปก็จะเห็นว่าพอร์ต Triple A 2ถึง5ที่มีในส่วนของการลงทุนในฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยเราก็มีการเพิ่มหนักทีม BUS Blue Chip ขึ้นมาตามสัดส่วนเลยก็คือที่เป็น A5 เป็น 10% 4เป็น 7.5 3เป็น 5% และที่เป็น A2 เป็น 2.5% นะครับซึ่งก็เราคิดว่าน่าจะช่วยให้ท่านที่ลงทุนตามหมวดที่เป็นของเราเนี่ยคงจะมีเพอร์ฟอร์มานซ์ให้ดีขึ้นรองรับซันต้าแรลลี่ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ได้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพอร์ตการลงทุนTriple A ทั้ง5พอร์ตนะคะก็เป็นพอร์ตตัวอย่างที่นักลงทุนทุกท่านนะคะสามารถที่จะเลือกลงทุนตามพอร์ตนี้แล้วก็ตามความเสี่ยงของนักลงทุนได้เลยนะคะก็เดี๋ยวหน้าถัดไปเลยนะคะขอบคุณพี่มิกมากเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแนะนำนะคะว่าเราจะไปหาพอร์ต Triple A 5เนี่ยทั้ง5พอร์ตเนี่ยตรงไหนได้บ้างนะคะก็สามารถเข้าที่เว็บไซต์ของธนาคาร TTB ของเรานะคะ ttbbank.com นะคะแล้วก็เข้าไปที่ลงทุนนะคะแล้วก็เลือกที่หน้าหลักกองทุนรวมนะคะแล้วก็คลิกที่บทวิเคราะห์ที่ผ่านมาได้เลยนะคะก็จะเห็นโมเดลของพอร์ต Triple A พอร์ตของเราทั้งหมดทุกๆเดือนเลยนะคะส่วนถัดมานะคะก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารการลงทุนกับทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง3ท่านได้ด้วยเช่นกันนะคะก็จะมีรายการนี้นะคะที่เป็น Triple A พอร์ตของเราซึ่งมีเป็นประจำทุกๆต้นเดือนนะคะแล้วก็มีรายการกองนี้พี่ว่ามานะคะอันนี้จะเป็นทุกวีคเลยนะคะก็จัดขึ้นวันอังคารเวลา 1:00 นะคะแล้วก็ช่องทางที่3นะคะที่จะติดตามกันได้ก็คือผ่านทาง TTB Advisory นะคะก็ทั้ง Facebook กับ LINE นะคะส่วนถ้าเป็นกองนี้พี่ว่ามากับทางรายการนี้นะคะก็จะเป็นทาง Facebook กับ YouTube ด้วยเช่นกันนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการลงทุนตรงนี้แล้วก็โอเคเกือบลืมนะคะก็ไม่ให้พลาดทุกข่าวสารการลงทุนนะคะก็สามารถติดตามเราได้นะคะผ่านทั้ง4ช่องทางนะคะก็คือ LINE @TTB Advisory นะคะแล้วก็ Facebook TTB Advisory นะคะหรือตามเว็บไซต์ของเรานะคะ ttbbank.com นะคะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ด้วยนะคะก็เป็น TTB Investment Line นะคะ1428กดชาร์ป4นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะสำหรับรายการของเราก็ต้องขอบคุณทางทีมกลยุทธ์ของเราทั้ง3ท่านด้วยเช่นกันนะคะพี่มิกพี่ภูแล้วก็พี่ท็อปนะคะที่มาให้มุมมองกลยุทธ์การลงทุนของเราในเดือนนี้นะคะแล้วก็โมเดลพอร์ต Triple A ของเราทั้ง5โมเดลด้วยเช่นกันแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต TTB เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น